มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeการประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราซึ่งได้พิจารณาบทบัญญัติภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้นำการเมืองที่ดีในหมวด3ว่าด้วยรัฐสภาเริ่มต้นจากมาตรา78ว่าด้วยสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุกรรมธิการได้พิจารณายกร่างบทบัญญัติเป็นรายมาตรานำความจากมาตรา93ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550มาพิจารณาแต่ปรับสาระสำคัญคือสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน450คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน250คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมจำนวน200คนจากเดิมที่รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550กำหนดให้มีส.ส.จำนวน500คนมาจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง375คนและจากส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนนอกจากนั้นได้ปรับเกณฑ์ส.ส.ที่ประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรและสามารถเปิดประชุมสภาเป็นร้อยละ85จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ร้อยละ95ส่วนประเด็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั้นมีการพิจารณาจากเดิมได้กำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งแต่ที่ประชุมเห็นว่าควรแก้ไขให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันกลโกงเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมาอีกทั้งกรณีที่กำหนดไว้ชัดเจนดังกล่าวจะเป็นการบังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดให้การเขียนบทเฉพาะการว่าภายใน5ปีวุฒิสภาจะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาจำนวน1คณะเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญและหากพบว่าระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ให้แก้ไขนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงว่าที่ประชุมได้พิจารณาจนจบหมวด1โดยมีสาระสำคัญในมาตรา76ที่เปิดช่องให้จัดตั้งกลุ่มการเมืองของคณะบุคคลที่รวมกันเป็นสมาคมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปจดแจ้งกับกกต.สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เพื่อเป็นการเปิดช่องให้ภาคประชาชนสามารถทำงานการเมืองและพัฒนาเป็นพรรคการเมืองในที่สุดขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มมาตรการเพื่ออุดช่องว่างที่เคยเป็นปัญหาในอดีตอย่างมาตรา97ที่บังคับให้ต้องมีประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเวลาโดยให้รองประธานสภาหรือรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนตามลำดับในกรณีที่ไม่มีประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่นายวิรัตกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขอจำนวนส.ส. 450ถึง470คนว่าในฐานะนักการเมืองการแบ่งจำนวนส.ส.แบบนี้ตนรับได้และเคารพในความเห็นของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะมีทั้งส.ส.เขตที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนและส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะดำเนินงานทางการเมืองในภาพรวมแสดงว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยอมรับการมีอยู่ของส.ส.บัญชีรายชื่อแม้สังคมส่วนหนึ่งจะกล่าวหาว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นนายทุนพรรคแต่สำหรับส.ส.บัญชีรายชื่อในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีชื่อเป็นนายทุนพรรคเป็นน้ำดีมากมาย
ส่วนส.ส.เขต250คนทำให้ส.ส.เดิมที่มีจำนวน375คนหายไป125เขตก็ทำให้เขตส.ส.ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ส.ส.เขตจะต้องทำงานมากขึ้นเพราะต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่มากขึ้นส่วนการแบ่งเขตที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การจัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งมีปัญหาหรือไม่นายวิรัตกล่าวว่าในพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาเราพร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ส่วนใดที่ไม่เห็นด้วยเราก็แย้งอยู่แล้วเมื่อมติของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างนี้โดยส่วนตัวรับได้ส่วนคนอื่นในพรรคจะเห็นอย่างไรนั้นตนไม่ทราบในส่วนของความคิดเห็นจากนักวิชาการนั้นอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเขียนบทความเรื่องส.ส.กับความเป็นผู้แทนปวงชนในรัฐธรรมนูญ2550ปัญหาของระบบเลือกตั้งและการบังคับให้สังกัดพรรคกับปัญหาการแบ่งแยกอำนาจว่าที่รัฐบาลเข้มแข็งเกินไปกว่าเจตนารมณ์ประชาชนเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีปัญหาการบังคับส.ส.สังกัดพรรคและการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารระบอบประชาธิปไตยต้องใช้หลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมายซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยกติกามิใช่ปกครองโดยอำเภอใจหรือใช้กำลังทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือกฎหมายอย่างเสมอกันรัฐบาลก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและจะมีอำนาจกระทําการใดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นส่วนวิธีแก้ปัญหาที่ใช้กันทั่วโลกคือการทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นอิสระจากรัฐบาลด้วยการไม่บังคับให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองจะทำให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารประเทศไทยที่ไม่มีหลักประชาธิปไตยการบังคับส.ส.ต้องเชื่อฟังและจงรักภักดีหัวหน้าพรรคสภาผู้แทนราษฎรจึงตกอยู่ใต้นายกรัฐมนตรีการบังคับให้ส.ส.สังกัดพรรคทำให้การขายตัวของส.ส.จากเดิมขายหลังเลือกตั้งเป็นขายตัวก่อนเลือกตั้งโดยพรรคแข่งกันดูดส.ส.เข้าพรรคเพื่อให้มีส.ส.มากที่สุดนำไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Wisdom Talk นะครับวันนี้พบกับผมอัครพลทองตราดลครับประเด็นสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาต้องนับว่าเป็นฉบับปี58นะครับที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในต้นปี59ตามกำหนดการรถแมพที่วางกันไว้ณขณะนี้เองครับมีมุมมองหลากหลายออกมาจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาครบในเบื้องต้น310มาตราด้วยกันนะครับเกิดจากที่ตั้งเป้าหมายกันไว้299มาตราอยู่พอสมควรเหมือนกันประเด็นดังกล่าวครับมีที่วิพากษ์วิจารณ์กันถึงการยกร่างฉบับนี้กันด้วยนะครับแต่ขั้นตอนยังมีอีกมากมายหลายส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความเห็นจากสปช.นะครับสนช.แล้วก็ครม.รวมถึงคสช.กันด้วยณขณะนี้เองครับมุมมองนักวิชาการไทยมองอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์กับเรื่องดังกล่าวกันครับกลับเข้าสู่รายการ Wisdom Talk กันต่อครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาคุยกันถึงประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยครับอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ตระกูลครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Wisdom Talk ของเรานะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ที่เกริ่นกันไปในช่วงต้นการยกร่างในเบื้องต้นที่ออกมามาตรา310มาตราเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายกันไว้แล้วก็เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนปี50ด้วย1มาตราด้วยกันอาจารย์มองตัวนี้ว่ามันจะทำให้ยืดยาวกันไปหรือว่าเหมาะสมแล้วสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับคือจำนวนมาตราเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นที่ว่าสาระที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่เนี่ยมันมีหมวดที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยการคลังเนี่ยผมคิดว่าน่าให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าคนที่ตั้งใจร่างในบทนี้ดูเป็นท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลา
ที่วางบทบัญญัติในเรื่องของการคุมวินัยทางการคลังของรัฐของประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพิ่มบทบัญญัติตรงส่วนนี้เข้ามาไอ้ความยาวของมาตราต่างๆก็เพิ่มขึ้นแล้วยังมีอีกหลายส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบทบัญญัติใหม่ๆในรัฐธรรมนูญเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเดิมทีเดียวในเราคิดว่ารัฐธรรมนูญมันยาวมากเกินไปนะครับเราจะเขียนรัฐธรรมนูญสั้นๆแบบ2475เองในยุคของการเมืองปัจจุบันนี้ที่มันมีองค์ประกอบอะไรต่างๆมากมายมหาศาลเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอแล้วหรือแม้แต่เราบอกว่าให้เขียนไว้สั้นๆแล้วไปออกในรูปของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันก็ยังไม่เหมือนกับเขียนในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูในเชิงเนื้อหานะครับให้ดูเนื้อหาเป็นสำคัญอย่าดูมาตรานะครับนี่ก็เป็นมุมมองจากอาจารย์ประคุณมีชัยนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญก็คือการเลือกตั้งหลายๆคนก็เฝ้าสังเกตอยู่กับ6วัน6คืนที่ไปหารือกันแล้วก็ประชุมกันของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่พัทยาด้วยกันก็ถือว่าเป็น6วัน6คืนสุดท้ายสำคัญที่อยู่ในหมวดของการเลือกตั้งด้วยอาจารย์มองตรงนี้เรื่องของส.ส.เรื่องของการเลือกส.ว.ระบบที่แบบว่าเลือกตั้งทางอ้อมนะครับณขณะนี้อาจารย์มองประเด็นดังกล่าวยังไงบ้างผมเอาเลือกตั้งส.ว.ก่อนแล้วกันครับเลือกตั้งส.ว.เนี่ยผมเองผมยืนในหลักการมาในตัวผมเองนะครับว่าผมเห็นด้วยต่อสภาเดียวผมไม่เห็นด้วยต่อระบบ2สภานะครับเราเคยใช้ระบบสภาเดียวมาในรัฐธรรมนูญ2475นะครับเราไล่ระบบสภาเดียวมาดังนั้นแล้วเราก็มีระบบ2สภาตลอดตอนนี้ในระบบ2สภาของเราเนี่ยเราก็เคยมีระบบสภาแต่งตั้งจะเลือกแต่งตั้งหรือจะเลือกลากตั้งอะไรก็แล้วแต่ก็คือการแต่งตั้งจากผู้ที่มีอำนาจจากการเป็นองค์อธิปัตย์เองจากการปฏิวัติรัฐประหารเองก็แต่งตั้งมาเพื่อที่จะให้วุฒิสภานั้นเป็นสภาในการรองรับอำนาจทางการเมืองของผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นต่อมาเราก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการเลือกตั้งปี40เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็มีเลือกตั้งส่วนหนึ่งปัญหาส่วนหนึ่งในปี50แต่ว่าปัญหาคือว่าตัวสวหรือสภาสูงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสภาที่จะทำให้ตอบคำถามของกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมได้นะครับการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหามากมายเราเองเนี่ยเราไปยืนบนจุดยืนของการเมืองว่าต้องเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยผมเห็นด้วยในสภาผู้แทนราษฎรใช้ระบบการเลือกตั้งนะครับเห็นด้วยแต่ว่าในระบบวุฒิสภานั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อเราใช้วุฒิสภาเป็นสภาตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนที่ลากตั้งเข้ามานะระบบลากตั้งเลิกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบของตัวแทนกลุ่มที่หลากหลายเนี่ยผมคิดว่าเราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญปี50แล้วผมก็เคยเสนอความคิดว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญปี50วุฒิสภาเนี่ยเลิกใช้ระบบการเลือกตั้งหรือว่าใช้วิธีการตัณหาแบบเดิมซะเอาตัวแทนกลุ่มอาชีพกลุ่มคนที่ชัดเจนนะครับซึ่งทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มอาชีพเนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่เขาร่างอยู่ในขณะนี้ผมเห็นด้วยในหลักการหลายเรื่องนะครับที่มีตัวแทนของกลุ่มแน่นอนหนึ่งทหารเราไม่อาจที่จะปฏิเสธทหารกับการเมืองได้เราให้เขามานั่งในวุฒิสภาเลยให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ามาเพียงแต่ว่ากลุ่มทหารกลุ่มข้าราชการนะครับหรือกลุ่มองค์กรของรัฐเนี่ยจำนวนสัดส่วนอาจจะให้มากไปนะครับที่ให้กลุ่มละ10คนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมากไปหน่อยนะส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานศาลฎีกาอดีตประธานรัฐสภาที่ให้ไว้10คนเนี่ยก็มากไปนะครับควรจะลดลงแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนในน้ำหนักของตัวแทนของกลุ่มองค์กรวิชาชีพองค์กรวิชาชีพของเรามีเยอะนะครับสภาวิศวกรรมแพทยสภานะครับสภาทนายความหรือว่าสภาด้านของสถาปนิกนะฮะเรามีองค์กรตัวแทนเหล่านี้เยอะมากแต่เราให้เพียง10ผมว่าน้อยไปนะฮะคือการวางตัวแทนของบทบาทของแต่ละกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมแต่สัดส่วนของคนเนี่ยเช่นในกรณีของผู้นำอดีตผู้นำเหล่าทัพผบ.ปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมถ้าเผื่อเอาปลัดกระทรวงกลาโหมไปอยู่ในโควต้าของกลุ่มปลัดกระทรวงด้วยกันเองนะฮะแล้วในสายกองทัพก็มีผบ.เหล่าทัพนะครับผบ.สูงสุดก็4นะ4เนี่ยโควต้าเนี่ยไม่ควรมากกว่านั้นก็คือให้เป็นตัวแทนแค่4หรืออย่างดีก็จากที่วางไว้10คนก็เหลือเพียง5คนปลัดกระทรวงตัวแทนปลัดกระทรวงเรามีกระทรวงทั้งหมดในอดีตเนี่ยก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับ10 20กระทรวงนะฮะอาจจะเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่การจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมแต่ครั้งนี้การให้โควต้ามากถึง10คนเนี่ยผมว่ามากไป
เราเพียงแต่ต้องการให้มีตัวแทนของกลุ่มข้าราชการเข้ามาสักกลุ่มหนึ่งผมคิดว่าโควต้าของปลัดกระทรวงนะครับปลัดกระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยรวมแล้ว10คนพอแบ่งอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่งเพราะตัวแทนองค์กรของรัฐเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสอดแทรกเข้ามาอันอื่นอีกนะฮะส่วนตัวแทนวิชาชีพผมอยากให้เกลี่ยตำแหน่งคนเหล่านั้นมาอยู่ตรงตัวแทนวิชาชีพนะครับรวมแล้วทั้งหมดตรงนี้100คนอยากให้มีตัวแทนองค์กรวิชาชีพเนี่ยมากหน่อยนะครับส่วนอีกอันที่สำคัญมากก็คืออีกจำนวน100คนที่เขาบอกว่าจะให้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายมากแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดสรรจากตัวสมัชชาพลเมืองนะเดิมใช้คำว่าสภาพลเมืองแต่ว่าทางอาจารย์สุจิตท่านบอกว่าสภาพลเมืองนั้นเนี่ยไม่ควรจะใช้ควรใช้สมัชชาพลเมืองก็โอเคนะครับผ่านการสรรหาการคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งก็ใช้แนวความคิดของฝรั่งเศสเข้ามาครับที่ตัวการสรรหามีการพูดเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วนะครับว่ากระบวนการในการสรรหาเนี่ยเราใช้วิธีการสรรหาอย่างไรมีรูปแบบในการเสนออีกหลากหลายนะท่านอาจารย์นันทวัฒน์เนี่ยคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาก็เคยทำวิจัยให้พระปกเกล้าเสนอว่าการคัดเลือกนั้นอาจจะต้องดึงหาคนให้ได้มาจำนวนมากกว่า2เท่านะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการสรรหาที่สลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเอาแบบนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงอย่างนี้ว่าในจำนวน100คนเนี่ยประเด็นที่1ก็คือการที่มีตัวแทนของกลุ่มอดีตข้าราชการอะไรต่างมาอยู่ในตัวนี้อีกเนี่ยหรือว่าใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการด้านการบริหารด้านต่างๆผมกลัวว่าข้าราชการเนี่ยจะสอดแทรกเข้ามาอยู่ในสาขานี้อีกเหมือนกับตอนเราสรรหาหรือว่าตอนเราคัดสรรตัวบุคคลที่บอกเป็นตัวแทนวิชาชีพตัวแทนอะไรต่างในอดีตอย่างเช่นกกต.ในอดีตอย่างเงี้ยคนที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินปรากฏว่ายุคนึงนั้นอดีตผู้ว่าเข้ามาเต็มเลยผมคิดว่าตรงนี้ต้องเขียนให้ชัดจะเขียนให้ชัดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วว่าการเลือกตั้งส.ว.นะครับต้องระบุให้ชัดเจนว่าตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายเนี่ยที่จะคัดมาเข้าสู่ตรงนี้ผมอยากจะให้น้ำหนักกับกลุ่มชาวนากลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มชาวไร่นะครับกลุ่มอาชีพของคือภาคประชาสังคมทั้งหมดต้องให้กลุ่มเหล่านี้เป็นเฉพาะของภาคประชาชนจริงๆส่วนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอะไรต่างๆพวกนักวิชาการนักวิชาอะไรต่างพวกนี้การบริหารต่างเนี่ยแยกออกไปต่างหากการคลังก็ไปแยกไปต่างหากให้โควต้าเขาสักสิบคนพอนะครับส่วนประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มภาคเนี่ยผมอยากให้เป็นของประชาชนทั้งหมด100คนอีกส่วนหนึ่งพวกข้าราชการอดีตเที่ยวชาญเนี่ยนักวิชาการให้ไปอยู่ในกลุ่มของข้าราชการด้านนั้นไปเพื่อให้ตัววุฒิสภานั้นมันจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เดือดร้อนเพราะว่าผมเคยไปสมัยสัก 4-5-6 ปีก่อนก็ไปประชุมกับชาวบ้านที่น่าสนใจมากคือชาวนาที่ร่วมประชุมด้วยเนี่ยเขาถามว่าที่มาพูดกันเนี่ยพวกเขาได้อะไรพวกเขาเนี่ยคือชาวนาเขาเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าไปนั่งในสภาผ่านระบบเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้เขาพูดมาเนี่ยผมบอกว่าโอนน่าคิดนะฟังแล้วสะเทือนคือระบบโอเคเพราะว่าระบบการเลือกตั้งส.ส.เราเองไม่อาจใช้ระบบ2ลู่คือลู่หนึ่งคือเลือกตั้งอีกลู่หนึ่งโดยการสรรหาตัวแทนเข้าไปแต่ถ้าสวมีแบบนี้ผมเห็นด้วยสวผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าจะมีและใช้ระบบการเลือกตั้งเพราะว่าเรามีสสแล้วเรามีสวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้มีการปรับแล้วก็ให้มีความชัดเจนคือว่าครึ่งหนึ่งร้อยคนขอให้เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆในกลุ่มที่หลากหลายนะครับแต่ว่าก็ต้องพึงระมัดระวังในการแต่งตั้งกลุ่มคนที่คือคล้ายๆกับว่าตั้งองค์กรตั้งอะไรมาเพื่อแทรกตัวเองเข้ามาอันนี้ต้องระวังกฎหมายประกอบต้องเขียนให้ดีนะครับอันนี้ตามอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวเรื่องสวเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ค่อยสบายใจนักเกี่ยวเรื่องของการกำหนดบัตรหน้าที่ของสวในการร่างรัฐมนูลตรงนี้ซึ่งรายละเอียดนี่คงต้องดูกันอีกเยอะพอสมควรว่าให้สามารถเสนอร่างกฎหมายได้สวพิจารณากฎหมายได้แล้วส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรมันยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็ผมคิดว่าในรายละเอียดเกี่ยวเรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันมากกว่าจำนวนที่มาจำนวนที่มาผมเห็นด้วยแล้วนะครับแบบนี้ดีเพียงแต่ว่าขอให้ปรับแก้นิดหน่อยแต่ว่าอำนาจหน้าที่นั้นจะต้องคุยกันในรายละเอียดพอสมควรว่าอำนาจหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อวางกันหมด
กฎเกณฑ์เอาไว้ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎรได้กับซึ่งณขณะนี้ถ้าเรามามองกันก็เริ่มมีกลุ่มการเมืองเก่าๆก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของโครงร่างการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคราวนี้ในระบบการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยผมคิดว่าระบบที่เขาใช้ระบบ MMP หรือระบบที่ว่าเอาระบบเยอรมันมาใช้เนี่ยระบบนี้ไม่ได้เพิ่งคิดตอนนี้นะครับทางวิชาการทางต่างๆคุยเรื่องนี้มา 3-4 ปีแล้วโดยเอาตัวอย่างของการเลือกตั้งเมื่อปี48นะครับกับเมื่อปี53เอามาตัวอย่างมาชี้ชัดแล้วในเชิงวิชาการเขามองกันว่าระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยระบบเสียงข้างมากธรรมดากับระบบสัดส่วนเนี่ย คะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้จำนวนมากเนี่ยแน่นอนว่าคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยเนี่ยนะครับ คะแนนเสียงที่ได้เนี่ยมากเกินกว่าคะแนนโหวตจากระบบบัญชีที่ของประชาชนที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งมากเกินไปเพราะนั้นพอเขาเอาผลของการเลือกตั้งทั้งสองระบบเรือเอามาใช้โดยเอาสูตรคำนวณแบบใหม่เข้ามาคือระบบ MMP เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างจำนวนส.ส.พูดง่ายๆคือว่าอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคไทยที่เคยได้มากเกินเหตุนั้นเนี่ยจำนวนก็จะลดลงส่วนพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาที่เคยลดลงเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นบางส่วนทำให้ระบบสภาเนี่ย1มันสะท้อนออกซึ่งคะแนนเสียงที่แท้จริงนะครับ2มันไม่เกิดระบบการผูกขาดอันนี้ในเชิงของหลักการนะครับก็จะมีพรรคกลางๆที่ได้ริมตาบาดได้หรือว่าโตจะมีพรรคการเมืองขนาดกลางกับขนาดเล็กนี่เกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันคิดจากสูตรคำนวณเก่าแต่ครั้งนี้ในระบบการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยนะครับเราเอาแนวคิดที่ดีมาจับแต่พอการลงสู่สนามเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะผมมีความเชื่อว่านักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในขณะนี้นะครับเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาพร้อมที่รูปแบบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าส.ส.หรือนักการเมืองเป็นนักรบพอเปิดสนามรบในการเลือกตั้งมาเขาพร้อมลุยตลอดเพราะฉะนั้นแท็กติกกลยุทธ์วิธีการต่างๆทั้งหมดภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเขาพร้อมพลิกเสมอเหมือนกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับในการเลือกตั้งเมื่อปี42 43ทุกคนบอกโอ้จะเกิดปัญหาปรากฏว่าพรรคการเมืองยิ้มเลยเขาปรับตัวปรับตามสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวนะครับที่มันจะใช้ได้มันยังมีวิธีการอื่นอีกที่เรายังไม่เคยมาใช้ในระบบการเลือกตั้งของเราก็คือเช่นระบบการเลือกตั้งเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับหรือระบบการเลือกตั้งสองรอบนั่นเองอ่ะที่เรายังไม่มาใช้เพราะว่าเราอาจจะกลัวว่ามันจะสิ้นเปลืองเงินหรือว่าประชาชนอาจจะรำคาญนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อปีตามรุ่นปี40ครั้งแรกเนี่ยเราก็มีการเลือกตั้ง2หรือ3รอบไกลๆอยู่นะครับอันนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่เสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับจะเป็นการเลือกตั้งที่คุณสอว่าจะทุจริตแต่ว่าจุดดีจุดหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือในกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มี1ที่มีกรณีมีคนเดียวจะต้องได้เสียงมากกว่าเท่าไหร่อันนี้เขาบัญญัติไว้2ในกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนน้อยกว่าพวกที่โหวตโนหรือผู้ที่กากันว่าไม่ลงนามเสียงให้ใครอันนี้คงไม่รับเลือกตั้งอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ใหม่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องย่อยๆส่วนประเด็นใหญ่ระบบ MMP เนี่ยลองใช้ดูก็ได้ครับลองใช้ดูแล้วผลจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยอาจจะเป็นแบบที่นักการเมืองพูดก็ได้ว่าพรรคการเมืองอาจจะไม่ส่งคนลงเขตละแต่จะส่งคนลงกลุ่มเลือกตั้งเพราะว่านั่นมันคือโควต้าใหญ่โควต้าใหญ่โควต้าใหญ่ที่มันเต็มเพดานเขาเขาได้โควต้าใหญ่ในจำนวนของ200คนเนี่ยสมมติว่าเขาได้ในระบบบัญชีชื่อเนี่ย 60% นะครับ200คนเขาก็ได้140ละระบบเขตเองนั้นเขาอาจจะส่งกลุ่มการเมืองลงเอาตัวหลักๆเอาตัวหลักๆเขาไปลงกลุ่มการเมืองแล้วเสร็จแล้วก็มาสร้างพันธมิตรทางการเมืองกันเวลาจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์ธรกุลมีชัยกันต่อนะครับพอถ้าการเมืองของเราแตกเป็นพรรคย่อยๆพรรคเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วพรรคใหญ่เองเขาจะนอกจากทำพันธมิตรแล้วเนี่ยพรรคที่ใหญ่ของเขาเดิมอยู่เนี่ยจะแตกย่อยออกไปเป็นพรรคลูกๆหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับกลับ
ข้าสู่รายการ Wisdom Talk กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์ตระกูลมีชัยนะครับมาคุยกันต่อครับเรื่องของการเลือกตั้งรอบใหม่ปี59ครั้งนี้ครับกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาณปัจจุบันที่เราเห็นโครงกว้างๆแล้วนะครับแต่รายละเอียดนั้นลึกๆอาจจะยังไม่เห็นต้องดูการเชื่อมต่อต่อไปณขณะนี้เองครับอาจารย์ครับมองว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นพรรคเดิม2พรรคเนี่ยมีโอกาสที่จะนอกจากจะไปจับพันธมิตรกับพรรคย่อยๆที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสไหมครับที่จะแตกเป็นพรรคย่อยๆเป็นลูกออกไปลูกหลานเหลนออกไปแบบนี้มีโอกาสเพิ่มไหมฮะคงอันนี้ต้องดูนิดนึงว่าคือมองอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นพรรคใหญ่อย่างเช่นพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องดูด้วยว่าตัวคนที่คุมกลไกของพรรคเดิมเนี่ยเขาจะเล่นการเมืองต่อไหมถ้าเขาเล่นการเมืองต่อต้องการจะเข้ามามีหน้าทางการเมืองต่อไปนั้นเนี่ยภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญในหลายๆเรื่องที่วางเอาไว้เนี่ยเขาจะเล่นรูปแบบเดิมได้ไหมถ้าเขาเล่นรูปแบบเดิมได้นะครับฐานเสียงในระดับพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้เขาไม่เปลี่ยนแปลงฐานเสียงระดับพื้นที่ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเราเองเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันบวก2อย่างปนกันก็คือ 1. พรรคที่มีผู้นำที่เขาชอบกับตัวผู้สมัครที่เขาพึงพอใจในพื้นที่หลายพื้นที่2 อย่างนี้มาผนวกกันทำให้ฐานเสียงเขาแข็งแกร่งถ้าเผื่อตามกระบวนการหรือกลไกของรัฐธรรมนูญเองเกี่ยวเรื่องการเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยมันถ้าเผื่อมันไม่ปรับเปลี่ยนมากเขาก็จะสู้แบบเดิมครับแต่ถ้าเผื่อกระบวนการของการเข้าสู่อำนาจรัฐที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการสู้แบบเดิมนั้นทำให้เข้าไปสู่ชัยชนะทางการเมืองไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าพรรคการเมืองนักการเมืองทุกพรรคเมื่อลงแข่งขันย่อมนำไปสู่ชัยชนะคือการได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นแบบพรรคการเมืองที่พูดว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งนะฮะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป้าหมายว่าจะเข้าไปสู่อำนาจรัฐให้ได้ชัยชนะอย่างไรตอนแข่งขันทุกคนจะแข่งขันเพื่อให้ได้ที่1ที่1ไม่ได้ก็ต้องยึดที่2เอาไว้แต่ว่าถ้าเผื่อกติกาเปลี่ยนคราวนี้แหละครับผมคิดว่าอดีตส.ส.อย่างคุณนิพิษเนี่ยก็เคยพูดไว้ตอนไปออกรายการด้วยกันเองคุณนิพิษเองก็บอกว่าถ้าเผื่อระบบ MMP ออกมาอย่างนี้และไม่มีมาตรการอื่นทุกพรรคจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของยุทธวิธีในการให้ได้มา ซึ่งชัยชนะครับเช่น อย่างที่ผมได้เรียนว่าถ้าระบบบัญชีรายชื่อนะครับพรรคใหญ่พรรคนึงได้550พรรครองมาได้140นอกนั้นได้110รวมแล้วได้110ใช่ไหมครับพรรคใหญ่นั้นเนี่ยพรรคใหญ่2พรรคเองก็ต้องมองว่าเขาต้องกวาดเอาคะแนนระบบสัดส่วนให้ได้มากที่สุดก่อนเมื่อได้คะแนนระบบสัดส่วนมากแล้วระบบเขตเขาก็ต้องวางกลยุทธ์ตรงข้ามกับมุมเลยว่าระบบเขตเลือกตั้งใครที่เป็นของแน่นอนอยู่แล้วอาจจะให้ลงสมัครในนามของกลุ่มไม่อยู่ในโควต้าพรรคแต่เวลาสมมติว่าในเขตเลือกตั้งจังหวัดกอไก่ในเขตเลือกตั้งที่1นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนี้เนี่ยไม่ว่าลงที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว คุณลงในนามกลุ่มถ้ากลุ่มอะไรก็ได้สายไปแต่ว่าเวลาหาเสียงนะกากบาทระบบบัญชีรายชื่อนะให้กาพรรคเพราะนั้นระบบการหาเสียงเนี่ยมันจะมีว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผมเรียกว่าพี่ใหญ่ในจังหวัดตัวพี่ใหญ่หรือบิ๊กบราเธอร์ในจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนวางกลยุทธ์เอาไว้ว่าคนนี้ลงในนามกลุ่มแต่ว่าการคุมเสียงทั้งหมดจะส่งสัญญาณมาว่าระบบบัญชีรายชื่อลงให้พรรคกอไก่พรรคขอไข่พรรคขอควายแต่ระบบเขตยังตอนนี้ลงอยู่ผลสุดท้ายแล้วพอประกาศผลมาเนี่ยบึ้มได้ทั้งคู่เลยพรรคใหญ่ที่ได้ระบบสัดส่วน150นะเขาก็จะได้ส.ส.100คนละในระบบสัดส่วนส่วนระบบเขตเลือกตั้งนะครับสมมติก่อน150ของเขาเนี่ยจากจำนวนทั้งหมดส.ส.450เขาจะได้ทั้งหมด225คนต้องไม่เกินนั้นอันนี้เต็มนะฮะยอดเต็มที่เลยเพราะนั้น225คนนั้นเนี่ยเขาได้ระบบบัญชีที่ไปแล้ว100คนระบบเขตเขาจะได้เขาก็มี125เขาคิดมุมกลับกันนะครับระบบ MMP เขาคิดว่าถ้าคุณได้ส.ส.เขตเท่านี้แล้วนะระบบบัญชีเนี่ยคุณจะได้น้อยลง คุณจะไม่ได้ตามเปอร์เซ็นต์ของการคิดแบบเดิมเพราะฉะนั้นต้องกลับนักการเมืองเขาจะคิดกลับกัน
เขาคิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าคะแนนของเขาเนี่ยเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่เขาจะมีส.ส.เท่าไหร่ระบบเขตนั้นเนี่ยเขตไหนแน่นอนคุณไปลงกลุ่มคุณไปลงกลุ่มพอสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นแล้วคุณก็มารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรค A กับกลุ่มกอไก่กลุ่มขอไข่ซึ่งมันก็มองออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับการเมืองไทยเนี่ยคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงก็แล้วแต่ไอ้ตัววัฒนธรรมทางการเมืองของการต่อสู้ขึ้นมาซึ่งอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองเขามีลักษณะของเขาและประชาชนผู้เลือกตั้งนะครับประชาชนเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาในการหย่อนบัตรเลือกตั้งเขาก็รู้ว่าประชาชนอย่าลืมว่าประชาชนประมองเนี่ยไม่มองไกลไปกว่าจังหวัดของตัวเองนะครับบางครั้งจังหวัดอาจจะใหญ่ไปอาจจะมองแค่เขตเลือกตั้งของตัวเองครับอำเภอตำบลของตัวเองเนี่ยแหละว่าเลือกอะไรกันมองถ้าระดับเลือกตั้งระดับชาติเขามองเฉพาะในเขตเลือกตั้งนี้ว่าครับนายกองเนี่ยได้เป็นส.ส.เขาไหมเพราะนายกองจะลงพรรค A หรือลงกลุ่มไม่สำคัญขอให้เขาช่วยเราก่อนขอได้เป็นส.ส.ครับแต่ว่าพรรคเนี่ยเขาชอบพรรค A เขากาพรรค A ให้แต่ส.ส.อ๋อนายกองลงคนนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมการเลือกตั้งเนี่ยของประชาชนจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่นักการเมืองระดับบนเขาก็ต้องจัดระบบว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ผลการเลือกตั้งเต็มหน่วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นแบบนี้แล้วถ้าเผื่อพรรคใหญ่ๆเขายังวางฐานในการเล่นการเมืองต้องการกับมีหน้าที่การเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะปรับนิดหน่อยปรับนิดหน่อยในแง่ที่ว่ามีกลุ่มการเมืองเกิดขึ้นหลายกลุ่มนะครับส่วนกลุ่มก็บอกว่าที่หลายคนก็วาดฝันไว้ว่าจะมีนักวิชาการที่ต้องการทำงานเพื่อประเทศจะมีกลุ่มธุรกิจที่ไม่อยากเข้าสงสองเป็นพรรคการเมืองจะลงเลือกตั้งอาจจะได้ในระบบสัดส่วนบ้างนะคล้ายๆกับพรรคอะไรของคุณชูวิทย์เขาจะมีแบบนี้เยอะจะมีเยอะแต่ว่าจะมีเยอะในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วมันจะเป็นเขตพื้นที่เขาแบ่งเป็นเขตพื้นที่6เขตพื้นที่นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายประกอบและกกต.เองจะวางเขตพื้นที่ในระบบสัดส่วนเนี่ยวางอย่างไรนะครับเขาหาวิธีการไว้หมดแต่ว่านักการเมืองไม่ต้องห่วงครับคือเขาไม่จะปรับตัวได้คือผมเองเนี่ยผมเห็นว่าวิธีการในการออกแบบในการเลือกตั้งเนี่ย MMP เนี่ยมีความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมแต่นักการเมืองเองเขาก็บอกคุณวางหลักเกณฑ์ไม่เถอะผมก็สามารถสร้างความชอบธรรมให้ผมได้วางหลักความเป็นธรรมแต่นักการเมืองก็ต้องสร้างความชอบธรรมให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลผสมแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรัฐบาลผสมจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นรัฐการผสมระหว่างพรรคใหญ่กับกลุ่มลูกนี่กลุ่มลูกเนี่ยในลักษณะของการเมืองไทยเกิดง่ายครับเกิดง่ายเพราะว่าพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคเกิดมาจากการรวมตัวของพวกคลิกพวกกลุ่มต่างๆกลุ่มวังนั้นวังนี้นะครับวังน้ำนะวังน้ำเน่านะฮะวังน้ำหวานนะวังพญานาคแต่ละวังเขาก็มีกลุ่มของเขาอยู่นะครับแล้วรายยายเขามีทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นในพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันจึงมีกลุ่มเล็กๆแต่ไม่หมดเลยถ้าเผื่อสมมติว่าโจทย์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีการตีแตกนะตีแตกนะไม่การมันไม่เล่นไพ่ตีแตกนะตีแตกคือให้กลุ่มใหญ่ๆแตกออกไปแล้วไปรวมตัวกับพรรคการเมืองขนาดกลางเพื่อสร้างพรรคการเมืองใหญ่เพื่อสร้างอะไรคล้ายๆกับพรรคการเมืองของกลุ่มผู้นำทางการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยดึงกลุ่มนั้นมาเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ว่าการจะเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการยื้อกันนะครับถ้าพรรคการเมืองใหญ่บอกว่าอ่ะพอก่อนเขาดูเกณฑ์การนี้ก่อนยังไม่ทุ่มสุดตัวทุ่มไปไม่เกิดประโยชน์มันก็จะเกิดการดึงมาอยู่กับกลุ่มใหม่นะลักษณะการเมืองมันจะเป็นแบบนี้คือตอนนี้เราคาดการภาษาวัยรุ่นว่ามโนไปอย่างนั้นมโนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในเชิงการเมืองเนี่ยเรามโนเราคิดไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้นักการเมืองคิดยังไงนักการเมืองที่เขาจะวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับเขาจะไม่เผยไตออกมาว่าเขาจะเล่นอย่างนั้นเล่นเกมไหนแต่เขาก็มีตัวออกมาบอกวิพากษ์อย่างนั้นวิพากษ์อย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคใหญ่ๆตั้งคำตอบไว้ในใจแล้วพรรคใหญ่ๆ2พรรคและพรรคขนาดกลางเนี่ยวางแผนแล้วครับแล้วหลายคนนี่เงียบกริบเลย การเงียบกริบนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ติดตามนะ ติดตามดูปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้จะจับมืออะไรกับใครนักการเมืองมีลักษณะที่สำคัญอย่างนึงคือว่า
พันธุกรรมทางการเมืองเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยไม่แย้งกันพันธุกรรมทางการเมืองนั้นสามารถที่จะผสมกันได้ไม่ต่างสายพันธุ์นะครับไม่ต่างสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเมื่อกติกามันเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาก็สามารถจับกลุ่มกันใหม่ได้ครับครับอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ MMP ที่ในเยอรมันเองหรือว่าประเทศต่างๆใช้มาเขามีลักษณะการจัดรูปแบบหรือว่ากระบวนทัศน์ในการต่อสู้ทางการเมืองลักษณะคล้ายๆที่อาจารย์วิเคราะห์มาไหมครับก็เปรียบเทียบในต่างประเทศบ้างเขาผมเขาไม่เหมือนเราหรอกเขายังไงฮะอย่างเยอรมันผมดูผมเคยดูพรรคกรีนเยอรมันเนี่ยครับเขาเติบโตมาได้เพราะระบบการเลือกตั้งระบบของเยอรมัน MMP นะเขาเติบโตจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาขยายตัวจนกระทั่งมีอำนาจทางการเมืองได้นะครับเป็นพลังต่อรองทางการเมืองได้แต่ของเรามีไหมแล้วอย่าลืมว่าคนของเยอรมันหลังยุคฮิตเลอร์เนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาเนี่ยไม่เหมือนของเรานะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนเยอรมันที่อันที่สำคัญคือการที่คนเขามี authority สูงมากมีความรับชอบต่อสิ่งที่เขาต้องสูงมากมีวินัยซึ่งอันนี้เป็นผลพวงในเชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเขาแต่ของเราไม่มีนะครับของเราเนี่ยไม่มีของเราเองการเมืองของเราเองเนี่ยเราเปลี่ยนแต่ตัวโครงสร้างระดับบนนะครับที่เรากำลังทำเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญนักวิชาการช่วยกันคิดกันอย่างเรียกว่าสมองคือผมเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขามีเจตนาบริสุทธิ์นะครับเขาคิดกันแต่ข้างบนเนี่ยตั้งแต่ปี40เขาคิดแต่ข้างบนแต่ว่าไอการคิดของเขาเนี่ยมันยังไม่ลงไปถึงระดับล่างนะครับไอ้ตัวระบบคิดของเขาเนี่ยทำให้ประชาชนดับร่างเนี่ยมันเปลี่ยนไอ้ตัววัฒนธรรมทางการเมืองของเขาไม่ได้เพราะประชาชนไม่เข้มแข็งคือไม่ใช่อย่าพูดประชาชนไม่เข้มแข็งเดี๋ยวจะเป็นแบบอาจารย์บวรศักดิ์โดนประชาชนเนี่ยเข้มแข็งแต่เขาเข้มแข็งในวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาคือผมเนี่ยไปคุกคีกับเขาพอสมควรประชาชนเก่งฉลาดแต่ความเก่งความฉลาดของเขานั้นเนี่ยเขาเลือกในทางเดินที่จะให้เขามีชีวิตอยู่รอดการดำรงวิถีชีวิตของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนพวกเรานะครับวิธีคิดของเขาแต่ละวันในการตัดสินใจแต่เรื่องเขาเนี่ยเขามีวิธีคิดของเขาอย่างเช่นดูการเลือกตั้งแต่การเลือกผู้ใหญ่บ้านขั้นพื้นฐานเขาเลยเขามีวิธีคิดของเขาเขามีวัฒนธรรมของเขาเขามีเช่นชาวบ้านเนี่ยมันมีระบบความคิดว่าสมัยก่อนเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ใช้เงินเลยนะเดี๋ยวนี้3 4 5แสนโดยชาวบ้านก็บอกว่าก็คุณได้เงินเดือน 8,000 แล้วเนี่ยครับเพราะนั้นคุณก็คำนวณเนี่ยคุณอายุเพิ่ง30กว่าคุณอยู่ถึง60มูลค่าเท่านี้คุณก็ต้องจ่ายเท่านี้ถ้าคุณไม่จ่ายเท่านี้คุณก็ไม่ได้คุณเอาเปรียบแต่ละแห่งมีพื้นที่ความคิดอย่างนี้ผมก็ไปเจอบางพื้นที่ชาวบ้านเขานิยมชมชอบผู้ใหญ่บ้านคนนี้มากผู้ใหญ่บ้านคนนี้อยากจะลงเลือกอบต.ลาออกไปลงเลือกซึ่งควรจะได้นะไม่ได้ชาวบ้านไม่เลือกผมก็ไปถามว่าทำไมชาวบ้านไม่เลือกชาวบ้านบอกต้องการให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเพราะเขาทำงานที่ผู้ใหญ่บ้านดีไม่เลือกแล้วต้องกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตามเดิมครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าชาวบ้านไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านรู้เขาอาจจะไม่ได้รู้แบบที่เรารู้เขาไม่คิดแบบที่เราคิดครับที่ท่านพูดไปว่าคือเขาจะมองเฉพาะจังหวัดเฉพาะพื้นที่เขามองคือใกล้ตัวเขาสังคมของชาวบ้านเนี่ยขณะนี้เขาเป็นสังคมที่เขาต้องปากกัดตึงถีบนะครับเขาต้องอยู่รอดแต่ละวันเพราะพืชผลทางการเกษตรเขาอยู่ได้โดยการทำพืชการเกษตรนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องหาวิธีการอย่างไรว่าการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้เขานั้นหายใจได้ใช่ไหมมีทางระบายมีคนคอยช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับเขาวิธีแค่เขาคือตรงนี้แต่เรานักวิชาการเนี่ยเราไปคิดมองทั้งระบบใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านเขาตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปว่าเขาชาวบ้านเขาอาจจะเรียนรู้จากกติกาที่เราวางเอาไว้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเอากติกาเข้าไปแล้วเขาไปปรับใช้กับตัวเขาชาวบ้านแต่ละพื้นที่เหนืออีสานในเหนือเองแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากติกาคุณวางไว้เถอะนะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาปรับเข้าตัวเขาเองแล้วก็อย่าไปบอกว่าเอ๊ะมันใช้อย่างนี้แล้วมันก็ยังมีปัญหาอีกถ้าวิธีคิดแบบนี้นะคุณจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุก5ปีทุก10ปีคุณจะร่างกันอยู่เรื่อยนะเพราะว่าวิธีคิดของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเราคิด
นะครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากบอกคนที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายแหละแล้วเตรียมที่จะร่างต่อไปในครั้งหน้าด้วยนะครับมองเผื่อเลยนะอาจารย์ครับมองเผื่อไว้อีก10ปีครับครับอาจารย์มองความเป็นห่วงกังวลแบบนี้ก็คือก็ต้องย้อนกลับมาดูที่สัดส่วนที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกมั้ยครับเรื่องของสว.ควรจะต้องให้ความน้ำหนักกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มสาขาอาชีพระดับล่างระดับย่อยครับใช่มั้ยครับผมอยากให้แบ่งเลยนะถ้าจะปรับแก้ตรงนี้200คนทั้งหมด200คน100คนขอให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านจริงๆตัวแทนจริงๆเลยนะส่วนอีก100คนให้เป็นเรื่องของภาคนักดาภาคนักวิชาการพวกทหารพวกอะไรให้อยู่ใน100คนตรงนั้นคือต้องการให้100คนเป็นตัวแทนของชาวบ้านจริงๆตัวเราบอกเลยว่าตัวแทนของชาวนากลุ่มชาวนาอะไรอย่างไรแล้วก็มาออกกฎเกณฑ์กติกาว่ากลุ่มชาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งรถเบนซ์รถยุโรปเสร็จว่าเป็นค่าคือตัวแทนชาวนาอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ใช่หรือเป็นเจ้าของนาอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเอาตัวแทนจริงๆนะครับเราใหญ่เขาเป็นผู้สะท้อนปัญหาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตัวแทนของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายจริงเนี่ยบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนคุณจะเอาวุฒิสภาเหมือนกับคล้ายๆเป็นสภาขุนนางที่จะคอยออกกฎหมายอะไรใหญ่มันก็ไม่ได้หรือมาคอยคุมส.ส.ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อจะแก้ตรงนี้ระบบการเลือกตั้งทางออนไลน์ผมเห็นด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะปรับสัดส่วนน่าจะปรับสัดส่วนแล้วก็ปรับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมนิดนึงซึ่งตรงนี้ต้องคุยรายละเอียดในเรื่องของไอ้มาตราอื่นที่เขาวางเอาไว้ด้วยครับได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับที่อาจารย์ตระกูลมีชัยนั้นมีข้อห่วงกังวลเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี58ของเรานั้นว่าอยากจะให้เพิ่มเติมสัดส่วนของภาคประชาชนหรือว่าประชาชนที่แต่ละสาขาอาชีพโดยเฉพาะระดับล่างเนี่ยนะครับที่ทำงานประเภทนั้นจริงๆเข้าไปได้อยู่ในวุฒิสภานะครับเพื่อที่จะซ้อนเสียงของเขาให้ดังขึ้นให้คนระดับบนระดับกลางได้ฟังเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือมุมมองล่าสุดจากอาจารย์ตระกูลมีชัยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับและช่วงนี้ของเรานะครับเราจะไปปฏิรูปประเทศไทยกับวิทยาลัยรังสิตกันต่อเลยครับนางสาวรสนาโตสิตระกูลระบุการปฏิรูปพลังงานควรทำให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ย้ำจำเป็นต้องแก้กฎหมายพลังงานก่อนเปิดให้เอกชนยื่นสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่เพื่ออุดช่องโหว่คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติและสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยซึ่งสัปดาห์นี้จะสัมมนารับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่7เรื่องการปฏิรูปพลังงานโดยมีตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมเข้าร่วมนางสาวรสนาโตสิตระกูลเห็นว่าแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปพลังงานจุดสำคัญต้องพิจารณาก่อนว่าพลังงานควรเป็นกิจการหรือสินค้าเพื่อทำกำไรหรือไม่เพราะถ้ามองว่าเป็นสินค้าต้องทำให้เกิดกำไรแต่ถ้ามองว่าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานต้นทุนต้องต่ำและต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยย้ำถึงแนวทางในการปฏิรูปพลังงานใน3ข้อคือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่มีมาตั้งแต่ปี2514และเรื่องเฉพาะหน้าการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในไทยก่อนเปิดสัมปทานให้เอกชนซึ่งหากเรื่องทั้งหมดดำเนินการได้จะเป็นการอุดช่องโหว่ให้เรียบร้อยเพื่อให้การปฏิรูปพลังงานเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้เห็นว่าการปฏิรูปพลังงานควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดความล่าช้าและต้องเริ่มต้นใหม่รวมถึงเห็นว่าการปฏิรูปพลังงานต้องคำนึงถึงสิทธิและสุขภาวะของชุมชนเพราะประชาชนในพื้นที่มักจะได้รับผลกระทบมากกว่าได้รับผลประโยชน์เพราะเมื่อหมดอายุสัมปทานตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอากลับคืนมาเป็นของรัฐนี้มันกลับคืนเป็นของรัฐในกฎหมายนั้นไม่ได้คิดเผื่อไว้ในอนาคตตอนที่ร่างเมื่อ44ปีที่แล้วเนี่ย
ม่ได้คิดเผื่อว่าในอนาคตเมื่อเอากลับมาแล้วเนี่ยรัฐจะจัดการอย่างไรอันนี้มันก็เลยเป็นความจำเป็นว่ามันต้องมีการแก้ไขกฎหมายใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าแก้ไขกฎหมายเนี่ยทางกระทรวงพลังงานบอก6ปีไอ้เราจะหมดอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยคุณไปแก้6ปีคุณก็รับไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ยังเถียงกันอยู่เช่นเดียวกับนายสิริจิรพงษ์พันธ์ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่เห็นด้วยกับเรื่องโครงสร้างพลังงานตามที่นางสาวรสนาเสนอรวมถึงเห็นว่าต้องมีระบบการกำกับกิจการของพลังงานที่เข้มแข็งการกระจายให้ประชาชนและชุมชนที่เคยเป็นเพียงผู้ใช้พลังงานหันมาผลิตพลังงานที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างรายได้หากมีปริมาณมากสามารถจำหน่ายให้กับภาครัฐได้ในราคาที่เป็นธรรมพร้อมชี้ว่าหากใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตรัฐจะได้ผลประโยชน์มากกว่าระบบสัมปทานขณะที่นายประสาทมีแต้มนักวิชาการด้านพลังงานกล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจเรื่องปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานที่ผ่านมาว่าขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นเราได้เห็นกันไปนะครับมุมมองจากนักวิชาการอาจารย์ตระกูลมีชัยครับที่มองต่อประเด็นการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งทางอ้อมของสวนั้นควรจะต้องมาดูกันนะครับว่าบทบาทสำคัญของภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานอาชีพขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะมีอำนาจมีฐานเสียงหรือว่าเข้าไปอยู่ในสภาทางด้านวุฒิสภาเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็การบิดรูปแบบการเลือกตั้งสสรูปแบบใหม่ด้วยที่พรรคการเมืองนั้นต้องมาดูกันนะครับว่าณขณะนี้อาจจะแอบซุ่มกันอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะจัดคนลงเลือกตั้งในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อรวมถึงระบบแบ่งเขตกันด้วยนี่คือมิติทางการเมืองสำคัญนะครับที่เรามาสะท้อนกันในวิชอปทอล์กวันนี้ครับผมอัครพลพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ